วัสดีค่ะมิตรอุมาทิพย์วรพิพัฒน์ค่ะหัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศาสนาและวัฒนธรรมสำหรับวันนี้นะคะจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์จะต้องทำอย่างไรสื่อสังคมออนไลน์ก็คืออย่างเช่น LINE FacebookInstagram สิ่งเหล่านี้เข้ามามีอิทธิพลแล้วก็มีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราเพิ่มมากขึ้นซึ่งเราจะใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกลุ่มบุคคลครอบครัวเพื่อนและก็การทำงานต่างๆและในยุคนี้จะมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะว่านักเรียนต้องใช้เรียนออนไลน์ทุกๆวันแล้วก็อยู่กับสื่อสังคมออนไลน์เหล่านี้เป็นเวลานานๆวันสำหรับทุกคนคุณครูจึงมีวิธีและก็เทคนิคต่างๆข้อที่1ก็คือคิดให้รอบคอบและมีสติก่อนที่จะโพสต์ข้อ2ระมัดระวังในการคลิกลิงก์ต่างๆการดูข้อมูลที่แชร์มา3พิจารณาให้ดีก่อนที่จะรับแอดเพื่อนๆทุกครั้ง4ควรตั้งค่าความเป็นส่วนตัว5ไม่ควรแชร์ข้อมูลส่วนตัวลงในสื่อสังคมออนไลน์6ใช้วิจารณญาณในการที่จะรับข้อมูลข่าวสารต่างๆนะคะแล้วก็8นะคะเลือกโซเชียลให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของตัวเอง9อย่าใช้ถ้อยคำที่หยาบคายส่งหาผู้อื่นโดยที่เรายังไม่รู้จักมากมายเพราะว่าอาจจะเป็นอันตรายกับเราในภายหลังก็ได้10ค่ะควรตระหนักถึงสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นทั้งนี้และทั้งนั้นนะคะโลกออนไลน์และโซเชียลมีเดียถือว่าเป็นสิ่งที่เปิดกว้างสำหรับทุกคนดังนั้นเมื่อเรารับข้อมูลข่าวสารและศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆควรพิจารณาให้รอบคอบการใช้สื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและก็มีประโยชน์สำหรับเด็กๆทุกคนแต่ทั้งนี้ก็ต้องให้อยู่ในความพอดีและให้เหมาะสมกับวัยค่ะสุดท้ายค่ะฝากไว้ให้คิดนะคะคิดก่อนเผยแพร่ไม่แชร์ไม่เปิดเผยข้อมูลและพิจารณาให้รอบคอบการใช้สื่อออนไลน์ของเรานะคะก็จะมีความปลอดภัยและก็มีความสุขค่ะขอบคุณค่ะก็ปฏิเสธกันไม่ได้เลยว่าในยุคปัจจุบันนี้การใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ค่อนข้างมีความสำคัญและก็มีความจำเป็นไม่ว่าจะใช้เพื่อการสื่อสารค้นหาข้อมูลรวมไปถึงใช้งานด้านความบันเทิงผ่านแอปพลิเคชันต่างๆไม่ว่าจะเป็น LINE หรือ Facebook ซึ่งการใช้งานก็จะต้องคำนึงถึงด้านความปลอดภัยแล้วก็พิจารณาข้อมูลต่างๆอย่างรอบคอบหากว่าเรามีการแชร์หรือการโพสต์ข้อมูลต่างๆลงไปบนโลกออนไลน์แล้วก็อาจจะเป็นช่องทางที่อาจจะสร้างความไม่ปลอดภัยให้กับเราได้ไม่ว่าจะเป็นการแชร์รูปภาพข้อมูลส่วนตัวเช่นบัตรประชาชนรวมไปถึงการเช็คอินหากถูกโจรกรรมข้อมูลเราก็อาจจะได้รับอันตรายหรืออาจจะถูกหลอกลวงได้รวมไปถึงการได้รับข้อมูลข่าวสารต้องพิจารณาก่อนแชร์ต่อหรือโพสต์ต่อหากข้อมูลข่าวสารที่เราได้รับมาไม่เป็นความจริงแล้วเราได้ทำการแชร์ต่อไปหรือโพสต์ต่อไปก็อาจจะทำให้เกิดผลเสียกับเรามากกว่าผลดีเพราะฉะนั้นหากเด็กๆอยากใช้สื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างมีความสุขและปลอดภัยก็จะต้องคำนึงถึงในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ความเป็นจริงของข้อมูลข่าวสารที่ได้รับปัจจุบันนะครับเราก็อยู่ในยุคของโลกาภิวัตน์นะครับซึ่งก็เป็นยุคที่ข้อมูลข่าวสารเนี่ยนะครับสามารถแลกเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วนะครับสามารถส่งต่อข้อมูลได้อย่างรวดเร็วมากๆเลยแต่ในความรวดเร็วนี้แหละนะครับมันก็อาจจะก่อให้เกิดประโยชน์และอาจจะก่อให้เกิดโทษได้วันนี้นะครับมาสเตอร์จึงมีเทคนิคนะครับที่จะทำให้เราเนี่ยนะครับเลือกรับข้อมูลและก็ใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์นะครับซึ่งเทคนิคนั้นก็คือเทคนิค3ก่อนะครับโดยที่ก่อแรกนะครับก็คือการเข้าถึงนะครับการเข้าถึงนะครับคือการที่เราเนี่ยนะครับใช้แอปพลิเคชัน LINE Facebook Instagram ต่างๆนะครับเพื่อเข้าถึงข้อมูลและรับข้อมูลข่าวสารตรงนั้นนะครับเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยนะครับเป็นคนที่เท่าทันโลกรู้นะครับว่าเหตุการณ์อะไรกำลังเกิดขึ้นอยู่นะครับส่วนข้อที่2นะครับก็คือการวิเคราะห์นะครับการวิเคราะห์นะครับก็ถือว่าเป็นส่วนที่ค่อนข้างสำคัญเนื่องจากว่าหากเราวิเคราะห์แล้วนะครับเรารู้ว่าข่าวนั้นเป็นเท็จข้อมูลนี้เป็นเท็จนะครับเราก็เลือกที่จะปฏิเสธและไม่ส่งต่อนั่นเองนะครับส่วนข้อที่3นะครับก็คือการประเมินค่านะครับการประเมินค่าเนี่ยจะทำให้เรารู้ว่าสิ่งนี้ดีข้อมูลชุดนี้ดีและข้อมูลชุดนี้ไม่ดีนะครับถ้าเรารู้ว่าข้อมูลชุดนี้ดีเราก็เลือกที่จะแชร์แล้วก็บอกต่อซึ่งก็จะทำให้ผู้ที่อยู่ในสังคมเดียวกับเราเนี่ยนะครับเขาได้
รับข้อมูลข่าวสารที่ดีๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางนะครับที่จะทำให้เราเนี่ยนะครับช่วยเหลือสังคมได้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับมาสเตอร์ก็อยากจะฝากเทคนิค3กอนี้ไว้นะครับให้พวกเราเนี่ยนำไปประยุกต์ใช้นะครับและรับรองว่าพวกเราเนี่ยนะครับจะรู้เท่าทันสื่อและใช้สื่อได้อย่างสร้างสรรค์นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการใช้สื่อออนไลน์ยังไงให้เกิดประโยชน์การใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ในปัจจุบันเราใช้สื่อออนไลน์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราเป็นจำนวนมากวันนี้มี5วิธีการใช้สื่อออนไลน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดมาแนะนำค่ะ1การใช้ประโยชน์ด้านการติดตามข่าวสารได้รับความรู้จากทั่วโลกจากทุกมุมโลกเลยณปัจจุบันการรับข้อมูลเรารับข้อมูลข่าวสารจากทั่วโลกได้อย่างรวดเร็วจากสื่อออนไลน์นะคะ2คลังข้อมูลขนาดใหญ่ทำให้เราสามารถค้นหาข้อมูลได้ตลอดเวลาและไม่มีที่สิ้นสุดเราสามารถคลิกเข้าไปใน Google พิมพ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆแล้วเราก็สามารถรับข้อมูลมาอย่างรวดเร็วและไม่มีที่สิ้นสุดเพราะเราจะค้นหาที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ข้อมูลไม่มีที่สิ้นสุดแน่นอนค่ะข้อ3นะคะใช้กับการคลายเครียดผ่อนคลายอารมณ์ของเรานะคะสมมติว่าเราเหนื่อยล้าจากงานมามากๆเราก็ใช้สื่อในการค้นหาสิ่งบันเทิงให้จิตใจนะคะมีพลังงานมากขึ้นดูอะไรที่มันสนุกสนานกับชีวิตของเรานะคะ4ฝึกฝนประสบการณ์ความรู้ได้ด้วยตัวเองก็คือเราสามารถที่จะเซิร์ชวิธีการทำกับข้าวทำอาหารอะไรแบบนี้แล้วก็สามารถฝึกฝนในการทำของเราได้ตลอดเวลาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด5การเผยแพร่แชร์ประสบการณ์ความรู้ให้กับคนทั่วโลกเราเผยแพร่เรื่องราวประสบการณ์ความรู้ให้กับคนทั่วโลกได้อย่างรวดเร็วนะคะจากสื่อออนไลน์แต่เราก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียเราต้องเลือกรับสื่อที่มันดีสื่อที่มันเป็นแค่แบบข่าวลืออะไรแบบนี้เราก็ไม่ต้องเลือกรับมันจนกว่าเราจะรู้ว่าอันนั้นเป็นความจริงแน่นอนเราเลือกรับสื่อนั้นมาให้เป็นประโยชน์สูงสุดนะคะเราต้องมีสติสมาธิในการรับสื่อไม่รับสื่อมั่วๆทำให้แบบคนอื่นเสียชื่อเสียงเสื่อมเสียความเสียหายแบบนี้มันก็ไม่ดีนะคะค่ะแล้วก็นี่เป็นการใช้สื่อออนไลน์ในชีวิตประจำวันของเรานะคะตอนนี้สื่อออนไลน์มีบทบาทมากในการใช้ชีวิตของเราเราต้องเลือกรับสื่อที่ถูกต้องแล้วก็เชื่อถือได้ก็วันนี้นะคะขอขอบคุณมากค่ะที่รับชมบ๊ายบายสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยมีบทบาทต่อชีวิตประจำวันของเราอย่างมากแล้วมันก็จะมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียแตกต่างกันไปอยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้แบบไหนถ้าสมมติว่าเราเลือกใช้ในด้านที่มันเป็นประโยชน์มันก็จะส่งผลดีต่อตัวเราถ้าเราเลือกใช้ในด้านที่มันไม่ดีมันก็จะส่งผลเสียต่อตัวเราเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะใช้สื่อออนไลน์เนี่ยเราต้องใช้สื่อออนไลน์อย่างมีสตินะคะเวลาที่จะเผยแพร่อะไรเราก็ต้องดูก่อนว่าข้อมูลที่เราจะเผยแพร่นั้นเนี่ยมันเป็นข้อมูลจริงหรือข้อมูลเท็จก่อนที่จะนำมาเผยแพร่นะคะแล้วก็พึงระวังในการใช้คำพูดของเราคำพูดสำคัญมากค่ะเราไม่ควรพูดหยาบคายลงในโซเชียลต่างๆนะคะแล้วก็เวลาที่จะทำอะไรเนี่ยก็ต้องรอบคอบคิดก่อนทำทุกอย่างค่ะสวัสดีค่ะในยุคปัจจุบันนี้นะคะทุกคนได้ลองสังเกตกันไหมคะว่าสื่อสังคมออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราขนาดไหนกันแล้วหากเพื่อนๆได้ลองสังเกตดูนะคะก็จะพบว่าสื่อสังคมออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะยกตัวอย่างอย่างแรกก็จะเป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่เราได้ใช้กันอยู่ในยุคโควิดตอนนี้นะคะแล้วก็จะเป็นการติดต่อสื่อสารต่างๆที่ผ่านทางโซเชียลมีเดียค่ะเนื่องจากเทคโนโลยีสมัยนี้นะคะได้พัฒนามาเป็นรูปแบบของสื่อสังคมออนไลน์ค่ะทำให้ง่ายแล้วก็รวดเร็วค่ะตามความต้องการของมนุษย์สมัยนี้ค่ะวันนี้เลยมีเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้เป็นประโยชน์สูงสุดในชีวิตประจำวันของเราในยุคนี้กันค่ะอย่างแรกก็จะเป็นการใช้สื่อออนไลน์ในการติดตามข่าวสารต่างๆค่ะก็คงจะปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าการที่เรารับรู้ถึงการเคลื่อนไหวของข่าวสารต่างๆนะคะมาจากการติดตามของสื่อออนไลน์ซะเป็นส่วนใหญ่ค่ะลองสังเกตง่ายๆก็อย่างเช่นการที่เราเข้าเว็บโรงเรียนนะคะเพื่อเช็คดูค่ะว่าโรงเรียนได้มีการอัปเดตข่าวสารอะไรบ้างหรือเปล่านะคะต่อมาอย่างที่2นะคะก็คือการใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้เป็นคลังความรู้ขนาดใหญ่ค่ะเนื่องจากในปัจจุบันนะคะสื่อความรู้ได้พัฒนามาเป็นรูปแบบของสื่อสังคมออนไลน์ค่ะทำให้สื่อสังคมออนไลน์นะคะกลายเป็นคลังความรู้ขนาดใหญ่ที่ไม่มีที่สิ้นสุดค่ะง่ายต่อการค้นหานะคะเพียงแค่เซิร์ชเรื่องที่เราสงสัยลงไปก็จะมีความรู้ขึ้นมาให้เราศึกษาข้อมูลค่ะทั้งหลากหลายประเทศแล้วก็หลากหลายภาษาค่ะ
อย่างที่3นะคะก็จะเป็นการใช้เพื่อการคลายเครียดค่ะสิ่งนี้ยอมรับเลยนะคะว่ามีประโยชน์มากๆเลยในยุคนี้นะคะเนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันนะคะส่งผลให้ผู้คนมีความเครียดเพิ่มขึ้นค่ะก็อยากจะให้ทุกคนลองใช้สื่อสังคมออนไลน์นี้ในการคลายเครียดบ้างนะคะก็อย่างเช่นการฟังเพลงการดูหนังการดูสื่อบันเทิงค่ะอย่างต่อมานะคะก็จะเป็นการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการฝึกฝนประสบการณ์ค่ะปัจจุบันนี้นะคะไม่สามารถที่จะออกไปหาประสบการณ์จากโลกภายนอกได้เหมือนแต่ก่อนค่ะแต่เราก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาโดยการหาประสบการณ์จากสื่อสังคมออนไลน์ค่ะเพียงแค่เพื่อนๆคิดว่าอยากจะมีประสบการณ์อะไรแล้วก็นำไปเสิร์ชหาในแพลตฟอร์มต่างๆนะคะก็จะมีคนมาแชร์เต็มสื่อสังคมออนไลน์เลยค่ะแถมยังดูฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยค่ะนอกจากจะมีประสบการณ์แล้วนะคะก็ยังสามารถที่จะเอาความรู้ตรงส่วนนี้ไปใช้หารายได้ในอนาคตได้ด้วยค่ะอย่างสุดท้ายนะคะก็จะเป็นการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการเผยแพร่แล้วก็แชร์ประสบการณ์ค่ะในโลกของสื่อสังคมออนไลน์นะคะถ้าหากไม่มีคนมาแชร์ความรู้ลงไปในสื่อสังคมออนไลน์ก็คงจะว่างเปล่าไม่มีอะไรให้ค้นหาค่ะถ้าหากใครมีความรู้ในเรื่องไหนก็อยากจะให้ลองแชร์ความรู้ตรงนี้ลงสื่อสังคมออนไลน์ดูค่ะเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนที่ต้องการที่จะรู้ความรู้ตรงนี้ไม่มากก็น้อยค่ะอันนี้ก็จะเป็นการใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ทั้งหมดนะคะก็ขอให้ทุกๆคนนะคะลองใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ในช่วงโควิดนี้นะคะก็จะทำให้ชีวิตประจำวันของเราเกิดประโยชน์ไม่มากก็น้อยค่ะ